เรามาพูดถึงมวยไทยกันบ้างมวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเภทศิลปะการต่อสู้ที่ดังไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทั่วโลกให้การยอมรับเลยแต่คุณผู้ชมเคยทราบหรือเปล่าพี่มิ้นเคยทราบไหมว่ามวยไทยของเราเนี่ยคนที่เป็นแชมป์มวยไทยระดับโลกคนแรกคือใครโอ้จำไม่ได้แล้วแน่หลายๆคนคงจำไม่ได้แน่นอนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะจำไม่ได้หรือว่าไม่รู้เลยนะครับแต่วันนี้เราหาคำตอบมาให้ครับไปติดตามกันในข่าวดังในอดีตครับโผล่กิ่งเพชรแชมป์โลกชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์โผล่เป็นนักมวยรูปร่างผอมบางมีช่วงขาที่ยาวขนาดขวาและเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลกถึง3สมัยแต่ด้วยปัญหาส่วนตัวทำให้โผล่ติดสุราจนการชกตกต่ำลงจนเสียแชมป์ไปและไม่มีโอกาสชิงแชมป์คืนได้อีกโผล่ถือเป็นตำนานของวงการมวยสากลคนหนึ่งของไทยวันที่โผล่ชิงแชมป์โลกได้ถูกกำหนดให้เป็นวันนักกีฬาไทยและมีการสร้างอนุสรณ์สถานของโผล่ที่หัวหินหลังจากที่โผล่เสียชีวิตไปแล้ว35ปีโอ้โหพี่มิ้นเกิดทันไหมฮะไม่ทันค่ะน้องเชื่อว่าหลายคนคงเกิดไม่ทันแน่นอนแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการประกาศศักดานะครับที่ทำให้ทั่วโลกรู้ถึงของกีฬาประเภทมวยไทยของเรานะครับที่ดังไปทั่วโลกณขณะนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับค่ะนะคะมีพี่ๆทีมงานหลายคนบอกทันพยักหน้าครับโหก็นานพอสมควรเหมือนกันนะ นะคะ